นี่เรียกว่าฟังธรรมคือฟังธรรมเนี่ยไม่ต้องเอาหูฟังเอาใจเพราะมันเกิดขึ้นที่ใจเรียกว่าธรรมารมณ์เกิดกับใจส่วนหูฟังได้แต่เสียงส่วนฟังส่วนธรรมมันฟังไม่ได้ใจเท่านั้นฟังธรรมได้รู้ธรรมได้เห็นธรรมได้หูมันไม่รู้ดอกรู้แต่เสียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละทำแล้วมันไม่รู้ตาก็เห็นแต่รูปอย่างเดียวแหละทำมันไม่รู้รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะห้าอย่างนี่นะพอไปชุมปุ๊บเข้าไปถึงใจแล้วเป็นธรรมอารมณ์ทั้งสามเรียกว่าธรรมอารมณ์เกิดอารมณ์รูปที่ดีก็เกิดอารมณ์เกิดชอบขึ้นมารูปไปดีก็เกิดอารมณ์ชังขึ้นมาเสียงที่ดีก็เกิดอารมณ์ชอบขึ้นมาเสียงที่ดีไม่ดีก็เกิดอารมณ์ชังขึ้นมาแล้วก็เป็นธรรมอารมณ์ไปเลยเมื่อเกิดชอบเกิดชังนั้นก็เกิดตัณหาอยากให้เรื่องที่ไม่ดีก็อยากให้มันหายไปบ้างที่ไม่ดีก็อยากให้มันหมดไปให้หายไปให้สูญไปอยากทำลายไปไม่ให้มันมีส่วนสิ่งที่ดีก็อยากได้สิมันอยากได้ทั้งดีและทั้งไม่ดีมันเป็นตัณหาได้นี่สมมติเป็นตัณหามันก็เป็นสมุทัยดิ้นรนแล้วก็ทุกข์มันก็เกิดนะอาการทุกข์เกิดขึ้นได้ด้วยอาการอย่างนี้มันหมุนเวียนเป็นวัฏฏะอยู่อย่างนี้แหละนี่การเราฟังธรรมเนี่ยมันก็จะได้เห็นทุกข์มันสิ้นอันนี้มาเป็นอารมณ์ในใจที่มันดองอยู่ในใจเลยมันเป็นกิเลสเสื้อเครื่องดองเป็นอสวะกามสวะภวาสวะอวิชชาสวะอสวะนี่เองที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุตัดสินใจว่าพระองค์ได้ตัดสรู้แล้วเพราะอสวะเหล่านี้สิ้นไปเรียกอสวะขยายานอสวะคืออะไรคือกามที่เราหลงใคร่พอใจที่ยึดถืออุปทานเป็นตัวเป็นตนนี้เองที่ความพอใจจึงเรียกว่ากามกามสวะภวาสวะคือภพคือที่เรายึดถือเราของเรานี่เองที่มันมีอยู่นี่เองเจ้าที่ยึดถือที่ปรากฏมาการขึ้นมาเป็นภวาสวะอวิชชาสวะเพราะไม่รู้เพราะไม่อบรมเพราะไม่ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าของบัณฑิตไม่รู้ความจริงที่ไม่ได้อบรมอันนี้แหละมันดองอยู่เรียกว่าอาสวะกามสวะภวาสวะอวิชชาสวะตัวสวะนี่เองที่มันได้จากมาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสที่นี่แล้วก็มาดองอยู่ในใจมันเป็นความรักความชังความปรารถนาไม่ปรารถนาก็ดองในจิตใจกลายเป็นอาสวะขึ้นมาเมื่ออาสวะมันก็เป็นกิเลสที่นี่ก็เป็นวัฏฏะที่นี่เป็นกรรมวัฏวัฏฏะสามอาสวะสามวัฏฏะสามที่นี่พอมันมีตัณหาแล้วก็มันความอยากมาสร้างกรรมก็เลยเรียกว่าเป็นกรรมวัฏเมื่อสร้างกรรมแล้วก็ได้เสวยผลดีผลช่วยจากการกระทำก็เรียกว่าวิปากวัฏเมื่อได้คือรับความสุขก็เกิดความปรารถนาก็เป็นกิเลสวัฏอีกแล้วสร้างตัณหาขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมาได้ทุกข์มันก็เป็นกิเลสเป็นตัณหาขึ้นมาพยายามดิ้นรนให้เกิดความโกรธขึ้นมาอยากตัดอยากทำลายอยากให้มันหมดไปก็เกิดความโกรธสิ่งที่เราชังก็เป็นกิเลสอีกสิ่งที่เรารักมันก็เป็นกิเลสเกิดโลภสิ่งที่เราชังก็เป็นกิเลสเกิดโกรธนั่นก็เป็นกิเลสก็กิเลสสวะทีนี้เป็นอสวะดอกจิตอีกเมื่อเป็นกิเลสแล้วมีกิเลสมีแล้วมันกิเลสนั้นพัดดันให้เกิดตัณหาความอยากเมื่อความอยากมันแล้วก็สร้างกรรมเลยทีนี้ให้พูดบ้างให้ทำบ้างก็เป็นกรรมอาสวะหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นเลยแล้วเกิดแล้วตายแล้วเกิดท่านเรียกว่าวัฏฏะวนสามอย่างหมุนเวียนไม่มีที่สิ้นที่สุดนี่เพราะฉะนั้นที่เราจะรู้สิ่งเหล่านี้มันต้องภาวนาให้มันดองอยู่ที่ใจเรียกดองอยู่ในใจมันได้จากไหนตาหูจมูกที่ระวางจากภายนอกภายในนี้เองเมื่อเก็บไปถึงใจแล้วมันเป็นอาสวะดองอยู่ที่ใจดองจิตใจอยู่อันนี้เป็นของที่ละเอียดถ้าเราไม่ภาวนาเพ่งพินิจพิจารณา
ถ้าอาสวะนี้ยังไม่หมดตราบใดเราก็ภพชาติของเราก็ยังมีอยู่จะต้องเวียนว่ายอยู่ตราบนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยการเกิดอาศัยการดับเพราะฉะนั้นฟังเทศแล้วต้องฟังธรรมรวบรวมมาอยู่ที่ใจใจที่จะรู้ได้เอาจังอย่างน้อยนั่งสัก40นาทีนะถ้าไม่ถึงจะวงแล้วตอนนี้เอาตั้งนาฬิกาบางทีคนอยากกลับแต่ใครไม่อยากกลับนั่งเกินกว่านั้นก็ได้ศรัทธาเริ่มใสในการทำของเราอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ใช่ภาวนานั่งปุ๊บก่อนขับพุทโธพุทโธพุทโธรวมโอ้ใจร้อนเกินไปอย่างนั้นมันเหมือนกับเรากำสิ่งที่เหลวๆบีบแน่นเกินไปมันดันออกตามช่องนิ้วมือนิดต่างๆมันบีบแรงมันไม่อยู่มันดันออกจิตเป็นของที่ละเอียดบังคับอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยปัญญาอบรมจิตต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาคอยระลึกคอยตรวจตรองส่องดูกายของเราคอยรวมดูจากกายของเราที่เรานั่งเราไม่ได้คิดว่าเราภาวนาเราดูก่อนเราดูกายเรานั่งอย่างไรให้เห็นเรานั่งอย่างนั้นก่อนแต่งใจของเราให้ดีก่อนเมื่อเราเห็นกายของเราเรานั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเห็นเรานั่งตรงดีแล้วนั่งเรียบร้อยแล้วก็ตรวจดูไม่มีภัยไม่มีอันตรายเราไม่ควรกลัวไม่ควรสะดุ้งหวาดระแวงระวังจากภายนอกเพื่อเราจะได้ปล่อยไม่ต้องกังวลในเรื่องกายในเรื่องความไม่ปลอดภัยในเรื่องอะไรต่างๆเราไม่ต้องกังวลถ้ากังวลมันต้องทำงานส่วนละเอียดจิตใจภายในมันจะไม่เข้าสู่ความสงบความละเอียดเพราะโมแต่กังวลกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้หลอกตัวเราเองสิ่งเหล่านี้เราต้องสลัดกังวลคือเรียกว่าปริโทษกังวลใดๆมันต้องสลัดออกวางปล่อยวางเสียก่อนในส่วนกังวลในกายประเดี๋ยวเมื่อเราต้องการสติพลังจิตให้สงบเพื่อให้รักษาจิตของเราให้อยู่เพื่อจะได้อันนำจิตนี่แหละมาพิจารณากายอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราจับจิตได้แล้วมันตั้งมั่นอยู่ที่แล้วเราก็เอาจิตพิจารณาปัญญาขึ้นมาแต่ในเบื้องต้นเราอาศัยให้สตินี่มีกำลังคือความสงบความหยุดอยู่เป็นอารมณ์เป็นหนึ่งซะก่อนเมื่อเรากายของเราไม่มีความกังวลไม่มีภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้เราอยู่ที่ปลอดภัยไม่ต้องกังวลแล้วเรานั่งเข้าสู่ละเอียดเข้าไปขยับไปถึงจิตเราก็ดูจิตของเราสภาพจิตของเราพร้อมสงบหรือยังมันดีหรือยังแต่ใจไม่ดีก็แต่งให้ดีเพราะสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราจึงแต่งระลึกความดีขึ้นมาที่เรากำลังทำอยู่บัดนี้เราได้มีโชคดีได้มาปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเราได้พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์มาเป็นพระบรมครูที่เราได้มาศึกษาในสถาบันมีพระอรหันต์เป็นครูของเราจะมีที่ไหนในโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีไหมสถาบันมหาวิทยาลัยไหนได้เป็นพระศาสดาผู้เป็นครูอาจารย์ของเทวดาและมนุษย์ผู้อรหันต์สิ้นกิเลสไม่ต้องการอะไรจากเราแม้เงินสตางค์จังบาทเดียวก็ไม่ต้องจ้าง
เหมือนครูปัจจุบันครูอาจารย์ปัจจุบันนี่ไม่มีใครเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์เสียสละด้วยพระมหากรุณาจริงๆมีเมตตาสอนให้เราพ้นทุกข์อย่างเดียวพระองค์ไม่แบ่งส่วนอะไรจากเราแม้แต่น้อยพระองค์พอแล้วพระองค์บริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งทั้งกายทั้งวาจาจิตใจผู้มีงามในเบื้องต้นคือศีลงามในท่ามกลางสมาธิงามในที่สุดคือปัญญาจิตใจสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ไม่มีที่ติเตียนได้เป็นที่เคารพเลื่อมใสว่าแต่มนุษย์เทวดาทั้งหลายก็ยกย่องเคารพกราบไหว้นั่นเพราะฉะนั้นถือว่าเรามีบุญอย่างประเสริฐที่เราได้มาปฏิบัติเจริญรอยตามพระองค์แล้วแต่จิตใจของเราให้ดีคำว่าความสงบเราก็ตรวจดูอะไรเล่าสงบอะไรเล่าไม่สงบเมื่อเราตรวจดูภายนอกแล้วเขาก็สงบทุกอย่างไม่เห็นเขาทุกข์เดือดร้อนอะไรเราถึงกายไม่เห็นเขาคิดอะไรไม่เห็นเขาทุกข์อะไรไม่เห็นเขาว่าอะไรยังเหลือจิตใจอันเดียวนี่นะไม่สงบคำว่าไม่สงบคือใจนี่ไม่สงบคำว่าสงบก็ไม่ใช่อื่นสงบใจนี่แหละสงบก็เพียงแต่ใจดวงเดียวเราก็มารักษาได้สงบได้แต่เรามายึดหลักอันใดอันหนึ่งให้จิตมีหลักจิตสงบคือจิตรวมเป็นอันหนึ่งเหลืออันเดียวพุทโธดวงเดียวอย่าให้มีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาหรือจะออกไปหาสิ่งโน้นสิ่งนี้อยู่ในพุทโธอย่างเดียวลมหายใจเข้าพุทออกโธก็ได้หรือใครเคยได้สงบวิธีใดเราก็ตรวจตรองแล้วเราก็เอาวิธีของเรานั่นอย่าไปตามคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมันยุ่งไปหมดเลยเอาอะไรเป็นหลักของตัวเองไม่ได้ถ้าเราได้สงบเพราะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็เอาอย่างนั้นหรือถ้าเราเคยได้ความสงบเพราะพุทโธอย่างเดียวไม่จำเป็นก็เอาแต่พุทโธหรือใครเคยไปฝึกอย่างไรได้ความสงบอย่างไรก็เราก็เอาอย่างนั้นเพื่อเป็นบาตรในเบื้องต้นให้เกิดความสงบเวลาจิตรวมไปสงบแล้วมันอยู่แห่งเดียวกันเหมือนกับศาลาหลังนี้แหละใครจะเข้าประตูไหนก็ได้แต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ไปอยู่รวมกันชั้นใดผู้ปฏิบัติภาวนาก็เหมือนกันจะเอาวิธีต่างกันแต่เมื่อลมลงสู่จิตสงบแล้วมันสงบเหมือนกันเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นเห็นธาตุเห็นขันธ์แล้วก็เห็นเหมือนกันหมดเห็นอนิจจังเหมือนกันหมดแล้วก็เห็นทุกข์เหมือนกันหมดตอนนั้นไม่มีอะไรขัดข้องกันมันเห็นทำเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราเข้าใจให้ถูกต้องใครจะเอาวิธีไหนเริ่มต้นเพื่อให้เกิดความสงบก็ใช้ได้เราทั้งหลายพยายามและลึกตามที่เราเข้าใจเราเคยปฏิบัติมาสำหรับผู้ที่อบรมใหม่นั้นเพื่อไม่เป็นเครื่องกังวลมากเราดูง่ายๆกันแล้วเลิกพุทโธก็ดูพุทโธลึกพุทโธพุทโธแล้วพุทโธอีกแล้วลมหายใจเข้าพุทออกโธให้หยุดทำงานอย่างเดียวแล้วอย่าเพิ่งสงสัยว่าเราเอาพุทโธอย่างเดียวจะเห็นอะไรจะได้อะไรอยากรู้อยากเห็นอยากไม่ได้จิตมันอยากเมื่อจะรู้จะเห็นต้องจิตรวมสงบละเอียดคือไม่ให้ปรุงแต่งอันอื่นอีกในเวลาที่เราระลึกพุทโธให้พอใจจำกัดเชื่อฟังโดยเฉพาะอยู่ในนั้นอันนี้ต้องอาศัยความเชื่อตามหลักก่อนเมื่อจิตใจมันสงบมันเห็นแล้วเราจึงรู้เองเห็นเองปรากฏขึ้นเองเราไม่ต้องตามเชื่อตามใครเพราะมันมีที่รู้ที่เห็นแล้วก็ที่หลังเราก็เข้าไปตามความรู้ความเห็นของเราที่ปรากฏแต่แรกที่เราไปไม่ถึงก็เหมือนกับคนเดินทางยังไม่เคยไปแล้วก็ต้องอาศัยแผนที่ก่อนถ้าไม่เชื่อแผนที่เราไปหลงใหญ่แต่เมื่อเราไปชำนาญแล้วไม่ต้องแผนที่เพราะเราชั้นใดผ
ผู้ที่ภาวนาใหม่ต้องอาศัยพุทโธและลมหายใจเข้าออกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพยายามสำรวมละอย่าสงสัยอะไรภายนอกจนกว่าจิตสงบแล้วเราจะค่อยรู้ทางของเราเองคนที่เคยสงบแล้วรู้ทางแล้วเราก็อย่าเพิ่งปรุงแต่งอย่างอื่นแล้วตรวจทดสอบที่เราเคยสงบเคยสบายแล้วก็พยายามเพ่งเล็งตั้งอารมณ์รักษาอารมณ์ตลอดถึงรักษาการระลึกการนึกเดินของจิตตามลำดับความสบายมากน้อยแค่ไหนเพียงไรรู้แค่ไหนเพียงไรเราก็จำได้เราก็เดินไปทางนั้นวางไปตามนั้นก็ค่อยละเอียดไปตามลำดับจิตก็สงบไปเองได้บรรยายมามากแล้วต่อไปนี้จะไม่อธิบายให้เราทั้งหลายตั้งใจ